ในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ในเรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่าเราจะให้ความสำคัญน้อยลงซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็เป็นคำสอนที่มีความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศถึงแนวทางที่ได้สั่งสอนและได้ปฏิบัติในส่วนของพระองค์เองและถือเป็นหลักของพระพุทธศาสนาไว้แนวทางหนึ่งซึ่งในสมัยนั้นแนวทางของการปฏิบัติมีอยู่หลายแนวทางด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสยืนยันถึงคำสอนของท่านว่าเป็นไปตามแนวทางนี้ท่านคงจะได้ยินถึงคำว่ากรรมวาทีคำว่ากรรมวาทีนี้ เป็นพุทธดำรัสที่พระพุทธองค์ได้ตรัสขึ้นว่าพระองค์นั้นเป็นกรรมวาทีคือเป็นผู้ที่มีปกติ ที่ทรงสั่งสอนประชาชนให้เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมหรือการกระทําและก็ได้มีสูตรหนึ่งที่ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้คือกรรมวิพังคสูตรที่เป็นสูตรได้ตรัสถึงเรื่องของกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมสมัยนั้นมีคําสอนมีเจ้าลัทธิสอนกันอยู่หลายแนวฝ่ายหนึ่งก็เป็นไปในลักษณะที่เป็นสัสตะวาทีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอุเฉทะวาทีสัสตะวาทีนั้นก็คือเป็นผู้ที่มีปกติสอนว่าสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอุเฉทะวาทีนั้นก็คือสั่งสอนถึงเรื่องสรรพสิ่งทั้งปวงว่าย่อมจะขาดศูนย์ลักษณะคำสอนสองแนวทางนี้เป็นลักษณะคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเป็นแนวทางที่ผิดพระองค์เองนั้นไม่ใช่เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสองฝ่ายนั้นแต่เป็นกรรมวาทีหลักพระพุทธศาสนาเราก็สอนให้พวกเราเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมสอนให้พุทธศาสนิกชนเชื่อมั่นในการกระทำว่าเมื่อทำดีต้องได้รับผลดีทำชั่วต้องได้รับผลชั่วนี่เป็นแนวหนึ่งและได้สอนถึงเรื่องการกระทำคือเรื่องกรรมที่เป็นพุทธภาษิตนี้มีมากที่สุดบางครั้งก็สอนให้เราละเว้นกรรมชั่วประพฤติกรรมดีบางครั้งก็สอนให้เรากระทำกรรมให้เหมาะกับการเวลาหรือบางครั้งก็สอนให้เราพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงประกอบกรรมพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงกระทำจึงพูดจึงคิดหลักทั้งปวงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นหลักแห่งกรรมทั้งสิ้นทีนี้คำว่ากรรมที่เราเข้าใจกันอยู่โดยทั่วไปนั้นเรามักจะเข้าใจว่ามันเป็นไปในทางที่ไม่ดีแท้ที่จริงคำว่ากรรมะศัพท์นี้เป็นคำกลางๆไม่ดีไม่ชั่วแปลตามศัพท์ก็แปลว่าการกระทำเรามักจะพูดกันว่าเมื่อเวลาชีวิตของเราประสบต่อความทุกข์เดือดร้อนเราก็ปรารภว่าเป็นกรรมของเราหรือเป็นกรรมเก่าของเราถ้าเราได้รับความสุขความเจริญเราก็พูดกันว่าเป็นบุญของเราเป็นบุญของคนโน้นเป็นบุญของคนนี้ก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของอกุศลเรื่องของบุญเป็นเรื่องของกุศลความจริงกรรมนั้นเป็นศัพท์กลางๆไม่เป็นบุญและไม่เป็นบาปแล้วแต่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมจึงจะเป็นบุญเป็นบาปและกรรมศัพท์นี้นอกจากจะแปลว่าการกระทำแล้วเนี่ยการกระทำของคนนั้นก็มีอยู่สามทางทางกายเรียกว่ากายกรรมทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมทางใจเรียกว่ามโนกรรมคนที่จะทำกรรมทางกายวาจาใจได้ก็ต้องอาศัยเจตนาคือความตั้งใจเสียก่อน
ฉะนั้นตัวเจตนานี้เองคือตัวกรรมการกระทำนั้นเป็นอาการของกรรมเจตนาเนี่ยคืออะไรเจตนาคือเจตสิกในพระสูตรท่านตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิที่พระพุทธองค์ท่านตรัสแก่พระภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมหมายถึงว่าตัวเจตนานั่นเองคือตัวกรรมเป็นตัวกรรมะและเจตนานี้เป็นเจตนาเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตได้ทั้งกุศลและอกุศลเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราเกิดการกระทำขึ้นมาทั้งที่เป็นทางกายวาจาและก็ใจตัวเจตนานั้นจึงเป็นสภาวะที่เรามองไม่เห็นเป็นความละเอียดอ่อนเรื่องของกรรมจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนกรรมนั้นเป็นตัวเหตุเท่านั้นเองการกระทำเป็นตัวเหตุผลแห่งการกระทำนั้นเป็นตัวผลฉะนั้นเมื่อมีการก่อกรรมขึ้นหรือมีการประกอบกรรมขึ้นมาผลมันจะต้องเกิดขึ้นและผลที่เกิดขึ้นนี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วคือกุศลหรืออกุศลก็ตามมันจะมีผลสะท้อนมาเป็นสองทางด้วยกันในด้านของกุศลกรรมก็มีสองทางในด้านของอกุศลกรรมก็มีสองทางกุศลกรรมนั้นเมื่อเราประกอบลงไปแล้วจะมีผลสะท้อนสองอย่างอย่างที่หนึ่งคืออานิสงสผลอย่างที่สองเรียกว่านิสันทผลอานิสงสผลนี้แปลว่าผลคือความชื่นอกชื่นใจผลคือความสุขใจเมื่อเราประกอบกุศลกรรมลงไปผลอันนี้จะปรากฏเกิดขึ้นว่าเราได้รับความผาสุกส่วนนิสันทผลนั้นเป็นผลที่ติดตามมาหรือเป็นผลพลอยได้จากการที่เราประกอบกุศลกรรมเช่นเมื่อทำกุศลลงไปแล้วเราอาจจะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขได้ผลแห่งกุศลกรรมเป็นอย่างอื่นที่เกิดจากการสร้างกุศลทั้งที่เป็นวัตถุธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมหรือทั้งที่เป็นอัตตสมบัติทั้งที่เป็นทรัพย์สมบัติทั้งที่เป็นสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแต่ตัวกรรมที่แท้ที่ได้ผลจริงๆนั้นคืออานิสงสผลนี่หมายถึงฝ่ายกุศลกรรมอกุศลกรรมเมื่อประกอบลงไปแล้วก็จะเกิดผลเป็นสองทางทางที่หนึ่งก็คือวิปฏิสาระผลวิปฏิสาระนี่แปลว่าความเดือดร้อนใจความทุกข์ใจเมื่อเราประกอบอกุศลกรรมลงไปแล้วเนี่ยผลแห่งกรรมจะเกิดขึ้นให้เห็นโดยเด่นชัดในใจว่าผู้ประกอบอกุศลกรรมนั้นมีความเดือดร้อนใจจิตใจหาความสุขสงบไม่ได้เกิดความทุกข์เกิดความคับแค้นนะเป็นวิปฏิสาระผลที่สองก็คือนิสสันทผลแปลว่าผลที่ติดตามมาผลที่ติดตามมานั้นก็คือผลแห่งความเสื่อมเช่นเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาประสบต่อความทุกข์ยากหรือถูกจองจำหรือตายไปแล้วตกนรกประสบต่อความทุกข์นานาประการนั่นเรียกว่านิสสันทผลแปลว่าผลที่ติดตามมาจากการประกอบอกุศลกรรมในชีวิตของคนเราที่เกิดมาเราเกิดมาด้วยแรงกรรมกรรมที่นำมาเกิดนั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเรียกว่าชนกกรรมชนกกรรมนี้แปลว่ากรรมนำมาเกิดเช่นอย่างเรามาเกิดในมนุษย์นี้ก็มีกรรมชนิดที่นำมาเกิดในโลกมนุษย์เมื่อเกิดมาในโลกมนุษย์ด้วยชนกกรรมแล้วเราก็จะมีกรรมที่เราจะต้องได้รับผลต่อไปอีกทั้งที่เป็นนานาคณิกกรรมหรืออัปราปริยะเวทนียกรรมซึ่งเป็นกรรมที่เราจะต้องได้รับอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็นกรรมดีและกรรมไม่ดีฉะนั้นชีวิตของเราที่เกิดมาในปัจจุบันนี้จึงตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งกรรมหรือกฎแห่งกรรมที่เรียกว่ากรรมมริกิตและกรรมอันนี้ก็มีทั้งกรรมอดีตมีทั้งกรรมปัจจุบันกรรมอดีตนั่นก็หมายถึงกรรมที่เราทำผ่านพ้นมาแล้วเราจะทำคืนอีกก็ไม่ได้
หมายถึงว่าถ้าเราทำกรรมลงไปแล้วเนี่ยจะทำคืนอีกไม่ได้แล้วจะทำบุญหรือทำบาปก็ตามเอาคืนไม่ได้ทั้งที่เป็นอดีตกรรมทั้งที่เป็นปัจจุบันกรรมมันก็จะส่งผลสะท้อนมาถึงชีวิตของเราทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรในเมื่อกรรมในอดีตที่ผ่านพ้นมาแล้วเราไม่สามารถทำคืนได้ถ้ากรรมอันนั้นติดตามเราทันหมายถึงว่าสนองผลทันเราก็ต้องรับผลแห่งกรรมคือเราจะหนีกรรมที่ทำแต่อดีตโดยไม่ชดใช้นั้นไม่มีทางหนีได้พ้นคนจะหนีกรรมพ้นจริงๆก็ต่อเมื่อดับขันธ์นิพพานแล้วจึงหนีกรรมพ้นไม่ชาติใดชาติหนึ่งจะต้องตามแน่นอนซึ่งเราดูตัวอย่างพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มีเดชมากมายเป็นพระอรหันต์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากแต่ปรากฏว่าพระโมคคัลลานะยังถูกโจรทุกตายถูกโจรจับทุกจนถึงแก่นิพพานในชาติสุดท้ายที่สำเร็จเป็นอรหันต์แล้วนะเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะอดีตกรรมที่พระโมคคัลลานะได้กระทำไว้ตามมาสนองแม้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็หนีไม่พ้นที่หนีไม่พ้นนั้นก็เพราะว่ารูปนามซึ่งเป็นวิบากหรือเป็นผลแห่งกรรมเนี่ยยังมีอยู่เมื่อรูปนามยังมีอยู่กรรมก็มีโอกาสสนองผลได้ไม่ว่าจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์หรือแม้แต่สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมอันนี้จะเห็นได้ว่าอำนาจที่สูงสุดในชีวิตของสัตว์โลกเนี่ยที่เราท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ไม่มีอำนาจใดสูงเท่ากับอำนาจของกรรมกรรมมีอำนาจสูงสุดฉะนั้นบุคคลที่ประกอบกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามผลแห่งกรรมอันนี้จะตามสนองอยู่ตลอดเวลามันพยายามปวดอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะสนองผลแก่เราวิธีที่เราจะหนีกรรมให้กรรมนี้สนองผลไม่ได้ที่จะหนีให้พ้นเลยทีเดียวนั้นน่ะจะต้องดับขันธปรินิพพานถ้ายังไม่พ้นก็ต้องวิ่งหนีกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ไล่กวดกันอยู่ตลอดเวลาอย่างในขณะนี้ถ้าเราหมั่นประกอบกรรมดีอยู่ตลอดเวลานั้นคือเรากำลังหนีกรรมที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าชีวิตของคนเกิดมานี้ไม่ใช่ว่าจะทำแต่กุศลมาทั้งหมดอกุศลเราก็ทำด้วยไม่ใช่จะทำแต่บุญอย่างเดียวบาปเราก็เคยทำมีทั้งบุญทั้งบาปเนี่ยเกลือกลั่วกันมาแล้วหลายภพหลายชาติที่เราท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่นี้กรรมมันก็เพิ่มมากขึ้นเราไม่รู้ว่าอดีตนั้นเราทำกรรมดีมามากหรือกรรมชั่วมามากแต่เพื่อความไม่ประมาทพระพุทธองค์ท่านก็สอนให้เรานี้ประกอบแต่กุศลกรรมคือทำกรรมดีไว้ก่อนและจากการที่เราทำกรรมดีกันทุกๆวันอำนาจแห่งกรรมดีมันก็ส่งผลให้เราได้รับผลแห่งกรรมดีอำนาจแห่งกรรมชั่วก็ไม่สามารถเยียวยาสนองผลได้เพราะกรรมดีนั้นให้ผลก่อนกรรมชั่วก็ไม่มีโอกาสให้ผลถ้าเมื่อใดเราหยุดทำกรรมดีคือกุศลกรรมเราไม่สร้างอกุศลกรรมก็จะตามมาและเมื่อตามทันนั่นก็คือเราต้องรับกฎแห่งกรรมต้องรับผลแห่งการกระทำอันนั้นฉะนั้นกรรมทุกอย่างทุกชนิดที่เราประกอบกันขึ้นมาไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจก็ตามผลแห่งกรรมนั้นต้องมีแต่จะมีเมื่อใดนั้นอยู่ที่เหตุและปัจจัยเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษากันให้เข้าใจโดยถูกต้องว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่เหตุปัจจัยซึ่งเหตุปัจจัยนี้ท่านอุปมาว่าเหมือนกับเหตุปัจจัยที่จะเกื้อกูลให้เกิดผลมีพุทธภาษิตบทหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำบ่อยๆคือคำว่ายาที่สังวัปเตพีชังตาที่สังละปเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า
บุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วพุทธภาษิตข้อนี้เราได้ฟังบ่อยแล้วก็ได้รับการคัดค้านกันก็บ่อยครั้งผู้ที่คัดค้านนั้นก็คือผู้ที่ทำกรรมดีแล้วไม่ได้รับผลดีก็ค้านว่าที่พระพุทธองค์ท่านตรัสอย่างนี้ไม่ถูกเราทำแต่กรรมดีมาแต่เราต้องประสบกับความเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากอยู่ตลอดเวลาทำไมกรรมดีจึงไม่ช่วยส่วนคนบางคนนั้นไม่เห็นจะทำกรรมดีอะไรทำแต่บาปแต่เขาก็ได้รับความผาสุกร่ำรวยขึ้นมามีชีวิตก้าวหน้าตำแหน่งก้าวหน้าทั้งที่ทำแต่กรรมชั่วอยู่ตลอดเวลาคนที่ทำกรรมดีชีวิตกลับไม่เจริญก้าวหน้าแล้วเราก็ค้านว่าที่ว่าทำกรรมดีได้ดีกรรมชั่วได้ชั่วนั้นไม่เป็นความจริงแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสนั้นเป็นความจริงแล้วเป็นหลักที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่เพราะเราเนี่ยไม่ได้ศึกษาโดยถ่องแท้ในเรื่องกฎของกรรมว่าการทำกรรมดีกรรมชั่วนั้นจะเกิดผลขึ้นมาได้โดยสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยเหตุด้วยปัจจัยอยู่หลายประการด้วยกันความก็บอกไว้ชัดเจนในพุทธภาษิตว่าหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราจะเอาพืชลงไปหว่านลงไปปลูกในพื้นดินถ้าพันธุ์พืชนั้นเป็นมะม่วงผลก็ต้องเป็นมะม่วงถ้าเป็นมะพร้าวผลก็ต้องเป็นมะพร้าวถ้าเราปลูกข้าวข้าวเจ้าก็ต้องได้ข้าวเจ้าถ้าปลูกข้าวเหนียวก็ต้องได้ข้าวเหนียวนี่หมายถึงว่าหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นคือชี้เหตุและผลต้องตรงกันเมื่อทำเหตุอย่างนี้ผลก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่การหว่านพืชนั้นเป็นข้ออุปมาอุปไมยว่าถ้าเราหว่านพืชดีผลก็ต้องดีหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นก็จริงแต่พืชที่เราหว่านลงไปเนี่ยมันจะเกิดผลขึ้นมานี้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างปัจจัยที่หนึ่งก็คือการเวลาฤดูกาลว่าพืชนั้นปลูกถูกฤดูกาลหรือไม่ฤดูกาลนั้นเหมาะแก่การปลูกพืชชนิดนี้หรือไม่ถ้าเราปลูกพืชผิดฤดูกาลผลมันก็ไม่ปรากฏทั้งที่พืชนั้นจะเป็นพืชดียังไงก็ตามเนี่ยอย่างเราจะปลูกข้าวหน้าแรงปลูกลงไปก็ไม่ได้ต้นข้าวน้ำไม่มีผลสุดท้ายก็แล้งตายแห้งตายประการที่หนึ่งจึงต้องดูฤดูกาลว่าฤดูกาลไหนปลูกพืชชนิดไหนผักชนิดนี้ปลูกได้ฤดูไหนฤดูไหนปลูกไม่ได้นี่คือการเวลาเป็นปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยที่สองสถานที่ที่จะไปปลูกสถานที่ที่ปลูกนี่คืออะไรคือจะต้องดูว่าที่อันนี้ควรปลูกพืชชนิดไหนดินอย่างนี้ควรปลูกพืชชนิดไหนไม่ใช่ว่าดินในเมืองไทยเนี่ยมันจะปลูกพืชอย่างนี้ได้หมดทุกแห่งไม่ใช่หรอกพืชอย่างหนึ่งจะเหมาะกับดินอีกอย่างหนึ่งต้องดูที่ดินด้วยว่าที่ที่จะไปปลูกดินนั้นเหมาะหรือไม่ภูมิประเทศเหมาะจะปลูกพืชชนิดไหนเป็นประการที่สองประการที่สามก็คือพันธุ์พืชว่าพืชที่ไปปลูกนั้นพันธุ์ดีหรือไม่มันเป็นพืชที่ทำพันธุ์ได้หรือเปล่าถ้าเอามะพร้าวอ่อนไปปลูกมันจะขึ้นที่ไหนก็ต้องเอามะพร้าวแก่หรือเมล็ดมะม่วงถ้าเป็นมะม่วงอ่อนเอาไปเพาะมันก็ไม่ขึ้นต้องเป็นมะม่วงแก่แล้วมะม่วงนั้นจะมีผลดีก็ต้องเมื่อพันธุ์มะม่วงเป็นพันธุ์ดีมะพร้าวเป็นพันธุ์ดีผลก็ปรากฏดีประการที่3จึงต้องดูที่พันธุ์ว่าพันธุ์ดีหรือเปล่าเท่านั้นยังไม่พอประการที่4วิธีการปลูกได้ดำเนินวิธีการถูกต้องตามหลักวิชาหรือไม่ได้บำรุงรักษาถูกต้องหรือไม่การบำรุงรักษาถูกต้องไหมถ้าถูกต้องพืชก็ย่อมจะงอกงามปรากฏผลขึ้นมาเนี่ยเพียงแค่หว่านพืชเช่นใดได้รับผลเช่นนั้นมองในแง่ของพืชมองในแง่ของการปลูกพืชแล้วก็ยังต้องอาศัยเหตุปัจจัย4ประการนี้เข้ามามีส่วนประกอบการทำกรรมก็เหมือนกันทำไมคนทำดีจึงไม่ได้ดีท
ทำไมคนทำชั่วจึงไม่ได้ชั่วแล้วบางครั้งก็ทำให้คนทำกรรมชั่วเนี่ยเหลิงใจว่าเอ๊ะเราทำกรรมชั่วไม่เห็นมันจะเกิดอะไรขึ้นมาที่ประกอบกรรมชั่วกันโครมคลุมโครมทุกวันเนี่ยก็ไม่เห็นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความประมาทมัวเมาประกอบกรรมชั่วอยู่ตลอดเวลาไม่เชื่อว่ากรรมชั่วนั้นจะมีผลคนที่ประกอบกรรมดีก็เกิดความรู้สึกท้อแท้ใจ ว่ากรรมดีที่ทำนั้นไม่เห็นจะเกิดผลอะไรขึ้นมาเลยทำไปเท่าไรเท่าไรผลแห่งกรรมดีก็ไม่เกิดขึ้นผลสุดท้ายก็เลยท้อแท้แล้วก็จะกลายเป็นคนไม่เชื่อกรรมขึ้นมาเห็นเรื่องการประกอบกรรมไม่เป็นเรื่องสำคัญซะแล้วทำความดีไม่เป็นเรื่องสำคัญทั้งนี้ก็เพราะว่าเหตุปัจจัยของการประกอบกรรมเนี่ยก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัย4ประการเหมือนกับเราปลูกพืชเหมือนกันพระพุทธองค์ท่านเรียกว่ากาละสัมปัตติท่านเรียกว่าสัมปัตติซึ่งมีอยู่4ประการประการที่1กาละสัมปัตติกาละเนี่ยคืออะไรคือกาละสมัยกาละสัมปัตตินั้นหมายถึงกาลสมัยที่เป็นสมบัติไม่ใช่วิบัติการที่เป็นสมบัตินั้นหมายถึงกาลสมัยใดก็ตามที่เราอยู่ในสังคมซึ่งมีผู้นำหรือมีประมุขเป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์เชื่อโลกนี้เชื่อโลกหน้าเป็นสัมมาทิฏฐิกาลสมัยนั้นควรประกอบกรรมดีถ้าเรามีหัวหน้าที่เรามีผู้บังคับบัญชาจนท่านถึงมีประมุขกาลสมัยนั้นเรียกว่ากาลสัมปัตติ ส่วนกาลวิปัตติก็หมายถึงว่ากาลสมัยนั้นเรามีหัวหน้าผู้บังคับบัญชาหรือประมุขเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อโลกนี้โลกหน้ากาละอย่างนั้นเรียกว่ากาละวิบัติหรือกาละวิปัตติประการที่สองต้องประกอบด้วยคติคตินี้แปลว่าที่ที่เราไปเกิดว่าเป็นคติสัมปัตติหรือคติวิปัตติอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างนี้เรียกว่าคติสัมปัตติเกิดเป็นเทวดาเป็นคติสัมปัตติเกิดเป็นพรหมเป็นคติสัมปัตติถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานเป็นคติวิปัตติคนที่เกิดในคติวิบัตินั้นทำกรรมดีไม่ได้แต่ถ้าคนไปเกิดในคติสัมปัตติเป็นคนที่ประกอบกรรมดีได้เช่นอย่างที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เรียกว่าคติสัมปัตติโลกมนุษย์เป็นโลกที่ประกอบกรรมดีได้แล้วก็เป็นโลกเดียวภูมิเดียวที่ทำความดีได้มากที่สุดกว่าโลกอื่นถ้าเราไปเกิดในภพอื่นภูมิอื่นที่สูงขึ้นจากมนุษย์สูงเกินไปก็ทำกรรมดียากเช่นเกิดเป็นเทวดาเทวดาจะทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องมาอาศัยโลกมนุษย์ทำทำบนเทวโลกไม่ได้เทวดายังต้องแปลงร่างมาเป็นมนุษย์มาทำบุญมาสร้างกุศลในโลกมนุษย์นี่อย่างพระอินทร์เคยแปลงตนมาใส่บาตรในโลกมนุษย์เพื่อเสริมสร้างบารมีของตนก็มีปรากฏอยู่บ่อยๆที่เทวดาจำแรงตนลงมาเพื่อที่จะมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์เพราะว่าบนเทวโลกนั้นสูงเกินไปไม่สามารถที่จะบำเพ็ญบารมีได้มากเหมือนกับโลกมนุษย์ฉะนั้นคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เรียกว่าคติสัมปัตติโลกมนุษย์เป็นโลกที่ประกอบกรรมดีได้ประการที่3อุปธิสัมปัตติอุปธิเนี่ยแปลว่าบุคลิกภาพอวัยวะต่างๆสมบูรณ์คือเกิดมาไม่เป็นคนพิกลพิการตาดีหูดีสมองดีมือดีเท้าดีความคิดดีประกอบกรรมดีได้ถ้าหากว่าอุปธิวิบัติเกิดมาเป็นคนใบ้บ้าบอดหนวกพิกลพิการ
ถึงเราจะคิดทำกรรมดีอย่างไรก็ทำไม่ได้เพราะเป็นคนพิการนั่นเรียกว่าอุปธิวิปัตติประการที่4ประโยคะซึ่งแปลว่าความเพียรความเพียรที่เราประกอบกรรมนั้นเป็นความเพียรที่ถูกต้องคือทำงานเป็นไม่ใช่ว่าขยันแล้วก็ทำงานแล้วงานก็จะได้ผลไม่ใช่คนขยันต้องเป็นคนเป็นงานด้วยต้องฉลาดด้วยถ้าคนโง่ขยันงานก็เสียคนขยันทำงานต้องเป็นคนฉลาดมีความรู้ความสามารถในงานที่ตนเองจะกระทำและงานที่ทำนั้นเป็นงานที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ผิดขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ผิดวัฒนธรรมหรือกฎระเบียบข้อบังคับในสังคมเรียกว่าประโยคะสัมปัตติถ้าใช้ความเพียรในทางที่ผิดเป็นประโยคะวิปัตติถึงจะขยันอย่างไรก็ตามแต่ความขยันนั้นมันผิดระเบียบวินัยผิดกฎหมายหรือว่าผิดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมถึงเราจะทำดีอย่างไรความดีก็ไม่ปรากฏเพราะเราใช้ความเพียรในทางที่ผิดฉะนั้นการประกอบกรรมดีเนี่ยต้องประกอบด้วยเหตุปัจจัย4ประการนี้เราก็มานึกย้อนว่าปัจจุบันนี้เราประกอบกรรมดีกันได้หรือไม่มนุษย์ที่เกิดในยุคปัจจุบันเนี่ยทำดีได้ไหมเพราะหลายคนพูดว่ายุคนี้ใครอย่าไปทำความดีเข้าใครทำความดีมากแล้วจะเดือดร้อนภายหลังซึ่งเป็นความเข้าใจผิดเพราะยุคนี้เป็นยุคที่เราทำกรรมดีได้ที่ทำกรรมดีได้นั้นก็คือหนึ่งกาลสัมปัตติสมัยนี้เป็นสมัยที่ดีเรามีผู้นำมีองค์พระประมุขเป็นสัมมาทิฏฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเป็นสัมมาทิฏฐิทรงเชื่อกรรมเชื่อนรกเชื่อสวรรค์เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อโลกนี้เชื่อโลกหน้าเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ก็เป็นกาลสมัยสัมปัตติที่เราควรประกอบกรรมดี หรือผู้นำของเราเป็นคนสัมมาทิฏฐิหรือไม่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นกาลสมัยที่ทำกรรมดีได้ไม่ใช่ทำกรรมดีไม่ได้ประการที่สองเราก็มาพิจารณาถึงคติคติหมายถึงว่าภพที่เรามาเกิดเวลานี้เรามาเกิดในโลกมนุษย์ร่วมกันอยู่ในโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี้เป็นโลกที่เราประกอบกรรมดีได้หรือไม่โลกมนุษย์นี้เป็นโลกที่เราประกอบกรรมดีได้ที่ว่าประกอบกรรมดีได้นั้นข้อหนึ่งเราเป็นมนุษย์โลกมนุษย์นี้เป็นโลกที่เราทำกรรมดีได้มากมายความดีที่เราจะทำในโลกมนุษย์ก็มีมากไม่ใช่มีอย่างเดียวมีตั้งหลายหลายอย่างที่เราจะทำกรรมดีกันถ้ามองในแง่ของการจะสร้างความผาสุกหรือสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวมเรามีทางทำได้มากเราจะสร้างโบสถ์ก็ได้สร้างวิหารก็ได้ศาลาก็ได้โรงเรียนก็ได้โรงพยาบาลก็ได้จะสร้างถนนสร้างสะพานสร้างแม่น้ำลำคลองสร้างได้เพราะยังมีความจำเป็นในโลกมนุษย์นี้อยู่มนุษย์ยังต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ถ้าเรามีโอกาสสร้างเราทำได้ที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนทำความดีได้ทั้งนั้นที่ว่าทำความดีได้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพราะว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมานั้นมีเชื้อแห่งความดีติดตนมาแล้วทั้งนั้นถ้าไม่มีเชื้อแห่งความดีแล้วจะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็เพราะว่าเราทำความดีมาสร้างกุศลมากุศลหรือความดีนี้ก็ส่งผลให้มาเกิดเป็นมนุษย์ฉะนั้นโอกาสที่เราจะทำบุญเนี่ยเราทำได้แล้วเต็มที่ในชาติของความเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์เนี่ยทำได้ทุกคนแต่เรามักจะมองคนในลักษณะที่ผิดอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าคนไหนก็ตามที่ถูกสังคมตัดสินว่าเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีเราก็มักจะตัดสินไปว่าคนคนนี้หมดโอกาสที่จะทำความดีแล้วเป็นคนชั่วจนไม่มีโอกาสจะทำความดีซึ่งเป็นความเข้าใจผิดคนทุกคนเกิดมาในโลกมนุษย์ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่
ถึงจะเป็นคนชั่วที่สังคมสมมุติตัดสินกันขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าคนนั้นชั่วทั้งหมดหรือแม้แต่คนที่สังคมยกย่องว่าคนนี้เป็นคนดีก็ไม่ใช่ว่าจะดีทั้งหมดคนชั่ว 100% ก็ไม่มีคนดี 100% ก็ไม่มีในโลกของปุถุชนแม้แต่โลกของพระ